ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ผู้ชายคนหนึ่งวัดระยะทางจากก้อนหินไปยังต้นไม้ได้12เมตรและวัดมุมจากก้อนหินระนาบเดียวกับพื้นดินเป็นมุม30องศากับยอดต้นไม้และทำมุม60องศากับยอดบอลลูนที่อยู่เหนือต้นไม้อยากทราบว่าบอลลูนอยู่สูงจากยอดไม้เท่าไหร่ครับเริ่มต้นจากการวาดรูปนะครับวาดรูปดังที่เห็นเลยครับเห็นไหมครับว่ามีความสูงของต้นไม้และมีความสูงของบอลลูนเกิดขึ้นโดยที่ก้อนหินทำมุมกับต้นไม้ยอดต้นไม้นะครับเป็นมุม30องศาและทำมุมกับยอดของบอลลูน60องศาครับโจทย์ข้อนี้อยากทราบว่าบอลลูนอยู่สูงจากยอดต้นไม้เท่าใดครับเริ่มต้นครับเราหาโดยมองที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาด30องศานะครับใช้แทน30องศามีค่าเท่ากับ x ส่วน12เพราะแทนเราท่องว่าข้ามส่วนชิดครับเราให้ข้ามเป็น x ครับและชิดคือ12ครับแทน30มีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท3มีค่าเท่ากับ x ส่วน12หลังจากนั้นแก้สมการครับเราจะได้ค่า x มีค่าเท่ากับ12ส่วนรูท3ครับซึ่งสามารถทำให้ตัวส่วนไม่ติดรูทได้เท่ากับ4รูท3ครับรูปที่2ครับเราใช้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก60องศาที่ทำกับบอลลูนนะครับเราจะได้ว่าแทน60องศาเท่ากับ y ส่วน12ครับแทน60มีค่าเท่ากับรูท3ซึ่งมีค่าเท่ากับ y ส่วน12ครับหลังจากนั้นแก้สมการตามปกติ y มีค่าเท่ากับ12รูท3ครับเพราะฉะนั้นครับยอดบอลลูนอยู่สูงจากยอดไม้เป็นระยะทาง12รูท3ลบอยู่กับ4รูท3ครับเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ8รูท3เมตรครับ